เจ้าวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินกิมโปนะครับวันนี้เราจะบินไปเกาะเจจูว้าจีดีจีดากอนงาม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 เดี๋ยวเราจะขอไปเช็คอินก่อนนะครับเพิ่งลงแท็กซี่แล้วก็นี่เข้ามาทางนี้เลยเกต3เดินตรงไปเลยจ้าน้องพี่เบลนะคะเนี่ยค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวนี้ก็พาไปเที่ยวกันมั่วๆสองคนเนาะใช่เดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องบินกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาบอร์ดดิ้งแล้วตรงนั้นคือภูเขาฮาราซานสวยมากก่อนเชจูแล้วนะคะรอแท็กซี่มารับเช็คอินที่โรงแรมชิลาสเตย์นะเยี่ยมมากโอ้ข้างบนสวยดีเราจะตามล่าหาม้ากันทุกคน เขาบอกว่าม้าตรงนี้มีเยอะมากแล้วก็เขาแนะนำให้ไปคาเฟ่ของ GD จีดากอนจริงเหรอใช่ใช่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันยังเปิดอยู่ไหมเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเหลือเราไปกันไปหมดเลยเขาแนะนำเลยไหนก็ไปเลย คุณลุงบอกว่าไอ้ที่เราเห็นเป็นแบบว่าก้อนๆหินพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นก้อนหินที่แต่ก่อนเนี่ยเจจูโดเขาเป็นเกาะที่มีภูเขาไฟแล้วทีเนี้ยภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมพวกลาวาพวกก้อนหินเนี่ยมันก็ออกมาแล้วมันไม่ได้ตั้งให้สวยแต่ประเด็นคือว่ามันไม่มีที่ทิ้งพอมีที่ทิ้งเนี่ยคนก็เลยเอามาแบบจัดเรียงเป็นเหมือนสวนเป็นเหมือนไร่อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ของเกาะเจจูนี่เองไขความลับของหินแล้วว่าทำไมอ๋อหินมันมีเยอะน้องพี่เบลก็เป็นคอนเซ็ปต์คาร์บอยนะคะคาร์บอยสาวอันนี้ดูชุดดูคอสตูมคาร์บอยสาวเตรียมค่ะพร้อมค่ะวันนี้เราจะล่ามากันนะคะทางขึ้นก็จะชันๆนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยรถไม่สามารถเข้าได้เลยเดินได้อย่างเดียวนั่นไงน้องบอเขามือเห็นไหมข้างบนอ่ะนู่นสูงๆเลยในที่สุดถึงแล้วนะคะไม่ยอมลงทุนขนาดนี้เลยจริงครั้งแรกในชีวิตมากที่แบบว่าเราสู้กันขนาดนี้ตรงนี้มันจะมีขี้ม้าด้วยให้ระวังนะคะแล้วประเด็นคือรองเท้าเนี่ยรองเท้าเราไม่มีดอกยางแกขี้ม้าเยอะมากระวังเหยียบไอ้นารีเหนื่อยมากคุ้มอยู่นะเดินตามล่ามากันดีกว่าทุกคนเกาะน้องพี่เบลไปด้วยเพราะว่านี่แอบกลัวกลัวมันขิดไม่ใช่อะไรหรอกไม่ขิดเนาะมันยังน้องน่ารักมากไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่นะเด็กๆบอกว่าสวยมากๆก็คุ้มกับการที่เราได้ขึ้นมานะคะวิวสูงสูงพี่เบลคือเดินมาอย่างความพยายามสงสารมากมาแล้วจ้าสับแบบสับแบบใหม่ตอนนี้เราก็อยู่หาดฮอปเจฮาสยกจังนะคะคนเยอะมากเคยมาล่าสุดครั้งที่เราตอนหน้าหนาวคนเยอะเนาะคนเยอะไปเนาะโอ้คนเยอะมากคนเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะมูไปอีกหาดหนึ่งดีกว่าชื่อว่าแอร์วอยแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยจะมีเรือพายเรือคายักด้วยแล้วก็มีคาเฟ่สวยๆด้วยนะคะอันนี้คือร้านที่โดนัทสาขาแรกนะคะทุกคนในเกาะเจจูเจจูเนี่ยต้องมากินโดนัทนะงงไหมมันดังจนที่แบบว่าโซะเอาไปเปิดเป็นสาขาเยอะมากมีตรงคาโรซูกิก็มีตรงฮงแดก็มีนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆสาขาในเกาหลีเลยการได้ร้านนะคะหมดเหร
แรงมากหมดจ้าหมดจริงๆหมดแบบหมดเลยอ่ะก็ไม่น่าหรอกเอ๊ะทำไมคนมันน้อยๆจังจบค่ะจบจบจบแรงอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งไหมอันนี้คือพรมนันคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปตรง GD Cafe เราต้องสู้แดดนะทุกคนแดดสู้เราก็ต้องสู้แดดเข้าไปอันนี้นะคะเป็นฮาราบงแล้วก็อันนึงก็คือเป็นชีสเค้กนิวยอร์กแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเอทไทหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะคะใครว่ามาเที่ยวง่ายๆสวยๆไม่ใช่นะคะสวยแต่ไม่ง่ายจ้าจะบอกว่าตอนนี้ที่แดดฟ้าสว่างแบบจ้าๆคือตอนนี้ 6:40 แล้วทุกคนคือที่เนี่ยมันปิดทุ่มหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเกินทุ่มหนึ่งแล้วหาดปิดสระว่ายน้ำปิดเราก็จะอาบน้ำไม่ได้เลยตรงนี้คนก็คือเริ่มทยอยกันกลับละตรงนี้คนเขาก็มาทำแบบแคมปิ้งนะคะทุกคนแคมปิ้งกันมาชมทะเลกันเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยน้ำใสเย็นมากเลยโหตรงนู้นก็แบบเนี่ยชีน่าจะเป็นแบบหาปูหาอะไรนี้นะมันเป็นแบบเป็นเวิร์กไว้ให้สำหรับเด็กครอบครัวเล่นโมชาโกอิสต์อ๋อโอเคโอ้ชูกัสซออันจุกันเดียวอ๋อจริงใจอ๋อว้าคือร้านฮาราบงซูชินะคะนี่นะคะก็จะมีบันไดแล้วก็จะมีซูชิทั้งหมดเนี่ย30ชิ้นด้วยกันมาแล้วโหนี่เป็นส้มฮาราบงเวอร์มากวันนี้ค่ะอันนี้ก็วันที่2ฝนตกหนักมากเรากำลังจะไปกินเบอร์เกอร์นะคะที่ดังเขาชื่อว่าคริสเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ที่นี่เห็นหลายยูทูบเบอร์รีวิวแล้วก็เลยต้องตามมาอันนี้คือฟิชเบอร์เกอร์นะคะที่แบบดังมากๆสถานการณ์สดนะคะลมโอ้ยปิวข้างหลังไม่ไหวแล้วค่ะเบื้องหลังแรงมากทุกคนแล้วคือถ้ามันไม่อร่อยนะจะทุบให้เดียวอันนี้คือแบบเรียวๆเลยกำลังจะเป็นเบอร์เกอร์1ชิ้นนะครับกว่าจะเป็นเบอร์เกอร์1ชิ้นหลายขั้นตอนมากเป็นไส้อะไรอร่อยเนี่ยอร่อยมากค่ะอะไรอร่อยสุดคะระหว่างไอ้นี่เฟรนฟรายกับเบอร์เกอร์อร่อยทั้งสองอร่อยทั้งสองเลยใช่ไหมจริงคุ้มค่ากับการที่เรารอมาเป็นแบบชั่วโมงนึงแล้วก็เดินทางอีกชั่วโมงนึงนะทุกคนกำลังเริ่มขึ้นเขาแล้วนะคะเราจะไปภูเขาคาเฟ่ถึงแล้วนะครับทุกคนคาเฟ่แซบิลนะคะแต่ก่อนเนี่ยมันคือกรีนรีสอร์ทโฮเทลที่เนี้ยเขาอะประยุกต์เอาแบบห้องพักอะไรเงี้ยคือทุบทิ้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาเฟ่โอ้ข้างในสวยมากเข้ามาก็จะเป็นโซนบาร์นะคะแล้วก็เป็นวิวภูเขาอย่างนี้เลยอะเป็นโซดาแล้วก็อันนี้จะเรียกโซดาแต่ที่นี่เขาเรียกอะไรวะเอ็ดยูอร่อยไหมคะหวานทองอร่อยมันเหมือนหวานทองวะกลิ่นกูเล่นแรงอยู่นะเป็นแบบทุเรียนกูเล่นเลยเป็นแบบ
ตะกูนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูมุมภูเขานะที่คนเขามาถ่ายกันออกมาข้างๆคาเฟ่ใช่ไหมมันจะเป็นโรงแรมข้างบนทีนี้เนี่ยมันจะเป็นภูเขาบนเลยตอนนี้ฝนเริ่มสาดแล้วสวยมากนะครับจะบอกว่าตรงนี้สวยมากก็คือเป็นจุดที่เขาเรียกว่าฮยองเจซอมฮยองเจที่แปลว่าพี่น้องนะคะก็คือเกาะเนี่ยมันจะมี2เกาะอยู่ตรงกลางๆมันจะเหมือนฮยองเจมันจะพร้อมกันเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีรูปปั้นของชาวประมงอยู่ด้วยนะคะชาวประมงแล้วก็ภรรยาของชาวประมงนะคะแล้วก็เป็นคุณลุงเกาะเจจูน่ารักมากเกาะเจจูเนี่ยเป็นเกาะที่ลมแรงตลอดเกือบทั้งปีเลยทุกคนมาก็ต้องทําใจนะเพราะว่าบางวันฝนตกบางวันฝนไม่ตกบอกว่าคนข้างหลังนะคะหลับตลอดทางเลยค่ะชอบมากสลบไปนะคะตอนนี้เราก็ถึงที่ชื่อว่าฮิวเอรีแล้วนะคะ I love ฮิวเอรีนะครับคนละ 13,000 วอนเรียบร้อยแล้วระหว่างรอดูหมู่รอบ5โมงเนี่ยเราเดินเล่นดูก่อนเพราะมันจะมีต้นไม้แบบสวยๆถ่ายรูปสวยมากสองฝั่งทางเพราะมันเป็นแบบโรแมนติกมากเลยทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ชมหมู่รอบ5โมงก็จะมีรอบ7โมงบ่ายโมงบ่าย3แล้วก็5โมงกำลังไล่กินนมอยู่เลยกินแบบอร่อยมากกลิ่นคือบรรยากาศเมืองไทยคือลอยมาเลยเนาะกลิ่นบรรยากาศแบบฟาร์มที่ไทยจริงเวลคัมทูไทยแลนด์มากทุกคนยอมไม่ได้งาม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 อร่อยมากนี่เงียบเรียบร้อยเชียวน้องคือกินอร่อยมากทุกคนอยากกินด้วยแหละมันอร่อยอะไรขนาดนั้นมันดูอร่อยมากน้องกินเยอะๆนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพี่จะกินพวกหนูหมูมันน่ารักจริงเลยอยากเกิดเป็นหมูนะไม่ต้องคิดอะไรเลยคือตื่นมาวิ่งเล่นหนึ่งรอบจบใช่ไหมแล้วก็ลงมากินเสร็จกราบยักษ์ใหญ่ดีมากเลยเกิดมาเป็นหมูกันเถอะเดี๋ยวอันทาวน์เดนนะจะมีก๊กยนต์ลักพีรีเกลถ้าเกิดว่าใครอยากมาเกาหลีแล้วก็ได้ไกด์ที่เกาะเซจูนะคุณลุงสามารถเป็นไกด์ให้ได้นะนี่ติดต่อมาได้เลยคุณลุงใจดีน่ารักที่สุดพร้อมกินหรือยังคะคนสวยกินทั้งวันเลยกินไม่หยุดเลยชอบมากร้านนี้เป็นร้านที่คุณลุงแนะนำมานะคะชื่อว่าเนพมพึกเทจีเนพมไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ว่าเทจีแปลว่าหมูพึกแปลว่าดำน่าจะเป็นเทคนิคของนางเนาะหนังหมูก็คือคอลลาเจนเดี๋ยวคอลลาเจนมาจ่อมาจ่ออ่าคอลลาเจนพี่ผู้ชายอ๋อหนังหมูตัวนี้เนี่ยทำให้หน้าสวยหน้าใสเป็นคอลลาเจนเดี๋ยวเราจะไปร้านขนมปังกันที่ขายเป็นขนมปังถั่วเดี๋ยวไปดูกันฉันขึ้นแถวซื้อขนมปังถั่วนะคะไม่รู้ว่าขนมปังถั่วจะเหลือถึงเราหรือเปล่าทุกคนตรงนี้แล้วก็แถวยาวมากแถวยาวไปถึงนู้นเลยมองอ่ะเสียนมองคือถ้าจะมาเจจูอีกใช่ไหมถ้าจะมาซื้อก็ต้องหาไฟที่มันใกล้เคียงกับเวลาเนี้ยก็ต้องมาต่อแถวรอเป็นไงบ้างคะสำหรับทริปนี้สนุกสน
นุกมากใช่ไหมการมาเกาะเจจูครั้งแรกของน้องวิเวลเลยเนาะใช่ไหมคะเสียดายเนาะที่แบบสภาพอากาศฝนตกนิดนึงแต่ว่าวันแรกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะใช่แฮปปี้โชคดีขอขอบคุณนะคะวอลคอเรียผู้ใหญ่ใจดีจาก KTO นะคะที่ให้เราได้มาแบบทำกิจกรรมสนุกสนานในเกาะเจจูนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ประเทศเริ่มเปิดแล้วอย่าลืมไปเที่ยวเกาหลีเยอะมีที่เที่ยวเยอะมากมากนะคะมันดีมากต้องมาถ้าอยากติดตามพวกเราก็ติดตามได้ที่ช่องน้องบีเบลแล้วก็ช่องเฟนดารีนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันกับทริปหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวที่แบบสนุกสนุกเก๋ๆใหม่ๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย